พระเทลานุเทละเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายขอเจริญสุขญาติโยมที่ได้มาปฏิบัติธรรมเช่นเคยเนาะที่เราได้มาวัดสังฆทานก็ดีทำให้เราได้นึกถึงก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนได้ล่วงลับไปอะไรต่ออะไรกันหลายๆองค์ นี่จนบอกว่าเกิดเท่าไรก็ต้องกลับเกิดเท่าไรก็ต้องกลับล่วงลับไปหมดนั่นแหละเกิดเท่าไรก็ล่วงลับไปหมดเพราะฉะนั้นผู้ที่ล่วงลับไปที่ปฏิบัติเป็นผู้ที่มีความอดทนสูงมีทั้งตบะฌานมีทั้งแม้กระทั่งญาติโยมได้ทำไว้นี่แหละที่บอกว่าบุคเพกตะบุญญาตาผู้มีบุญมาแต่การก่อนใครจะทำเพื่อวงตระกูลเพื่อคุณพ่อคุณแม่ของเราเพื่อผู้ที่เลือดเนื้อเชื้อไขนี่เรามาปฏิบัติธรรมปู่ย่าตายายยังไปไม่ถึงไหนก็จะได้กุศลพวกปฏิบัติธรรมพวกไม่ทำก็ต้องมาเกิดมาตายเหมือนปลาซิวปลาส้อยนั่นแหละเกิดไม่นานก็ตายนั่นแหละชีวิตตายกันตายทับตายถมกันอยู่นี้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าบุญกุศลที่เราฝนฝายเราหาทางพ้นทุกข์นะเห็นมาหลวงปู่ต่างๆที่ฟาดฟันนั่นน่ะหลวงปู่ศิลาก็ดีหลวงปู่คำพองหลวงปู่ฟันหลวงปู่มั่นเนี่ยต้องฟาดฟันต้องฟาดฟันทางนั่นน่ะหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานไม่ใช่พระสบายพระลำบากนั่นน่ะเหมือนแม่ทัพนั่นน่ะแม่ทัพนี่เหนื่อยนะกว่าทหารแนวหลังมาถึงค่ายสบายหน่อยตายก็เห็นมาตายก็เศร้าใจเหมือนครูบาอาจารย์ที่รักทุกคนแต่ทีเนี้ยเรื่องของใจเนี่ยเรื่องของสมาธิเนี่ยเรื่องของธรรมปัญญาเนี่ยนั่นน่ะปัญญาที่บอกว่าปัญญาเข้าถึงใจเข้าถึงความรู้ใจนั่นน่ะเป็นต้องทำกันเองเหมือนนักเรียนที่เรียนเก่งนักเรียนที่เรียนไม่เก่งนั่นน่ะไม่อยากไปโรงเรียนหรอกนักเรียนเรียนไม่เก่งเหมือนนึกถึงโรงเรียนนี่นั่นเห็นไหมเพื่อหนาละอาใจแต่นักเรียนที่เรียนเก่งอยากไปโรงเรียนแม้กระทั่งกินข้าวก็ยังอ่านหนังสือพิมพ์เด็กๆเห็นไหม
กินไปอ่านหนังสือพิมพ์ไปคือ4-5 ขวบนั่นเองนะคนนี้เป็นธุรกิจมาเกิดมาเป็นเฒ่าแก่มาเกิดหรือไงเนาะเนี่ยอุปาทนิสัยเพราะฉะนั้นน่ะกว่าจะมาเข้าอุปาทนิสัยไม่รู้ว่ากี่แสนชาติกว่าจะมาเป็นปรารถนา เป็นสาวกนี่ตั้งใจนี่เป็นแสนชาติและยังมาเป็นภาษาลีบุตรอะไรพวกนี้เป็นแสนชาติกว่าจะได้มาเป็นสาวกของพุทธเจ้านั่นน่ะเห็นไหมตั้งจิตตั้งใจต้องก็เป็นฤาษีดาบสเห็นไหมไปเก็บดอกไม้ไปเก็บ มาบูชายืนเจ็ดวันนั่นน่ะบูชาทำโอ้โหมีความอดทนสูงน่ะมีสมาธิมีเห็นไหมมีตบะฌานนี่แหละจึงบอกว่าแล้วปรารถนาพอเป็นพระโมคคัลลาภาษาลีบุตรนั่นน่ะคุณยอมลองนึกดู ว่าเราไม่ได้เป็นมาปี2 ปีนี่หรอกหรือว่าชาตินี้หรอกนั่นนะชาตินี้เห็นมายังเละละอยู่เลยเห็นมาบางคนมาขนาดมาเกิดแล้วยังต้องตามหาอีกใช่ไหมตามหาครูบาอาจารย์ภาษาลีบุตรโกริตะ นี่นะที่บอกว่าอะไรปุอีกองหนึ่งอ่ะที่บอกว่าโกริตะอะไรตะปุอะไรเนี่ยเนาะเนี่ยนานๆจะเรียกเรียกแต่ภาษาลีบุตรพระโมคคัลลานเห็นไหมกว่าจะตามหาอีกมาเป็นลูกเศรษฐีเห็นไหมที่บอกว่าไปดูขนดุล ละครอะไรต่ออะไรก็มันก็ไม่เห็นไปเที่ยวงานมันก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายจนมาคุยกับเพื่อนไม่เห็นนั่นน่ะเห็นว่าสนุกสนานเคยเที่ยวสนุกสนานทำไมทำมากลับมาคนมีบารมีกลับมาเบื่อหน่าย นี่เราไปหาเราไปเที่ยวแสวงหาผู้ทรงศีลกันดีกว่านั่นน่ะใครจะไปเจอก่อนแล้วก็มาบอกกันนะมาปรึกษากันนั่นน่ะปรึกษาที่จะได้มานั่น ที่จะได้มาเป็นนักบวชมาเป็นที่หาทางพ้นทุกข์เนี่ยมันหาทางกันยังไงน่าเห็นมาขนาดปรารถนามาต้องเป็นแสนแสนชาติแล้วยังไม่ได้ตัดสรู้เนี่ยนั่นน่ะลองนึกดูนี่แหละเราอย่าท้อเราอย่าท้อถอยเนี่ย เราเป็นลูกเราอย่าท้อถอยพ่อแม่ใช่ไหมคนกตัญญูกับพ่อแม่พ่อแม่ชวนก็ดีนั่นน่ะคนไหนมีบุญมาต้องเด็กๆมาต้องเล็กๆเนี่ยบางคนเห็นมาข้าววัดมาสามสี่ขวบนี่มานั่งกรรมฐานนะ นั่นน่ะมานั่งกรรมฐานก็แม่ชีนั่นน่ะแม่ชีเห็นมาเดี๋ยวนี้เติบโตก็เรียนหนังสือเก่งรู้จักนั่งกรรมฐานเนี่ยเพราะว่าแม่ชวนมาตั้งแต่เด็กๆคุณแม่เพราะฉะนั้นน่ะมันก็มีเนาะนั่นน่ะมีอะไรอ่ะที่บอกว่า
ผลไม้ต่างพันนั่นน่ะโลกมันหวานแหลมโลกมันแหลมคมนั่นน่ะเห็นไหมมันต่างจิตต่างใจต่างพันต่างผิวพันต่างนั่นน่ะวิญญาณนั่นน่ะที่บอกว่าใจเราวิญญาณนี่ ร้อยดวงพันดวงหกสิบล้านดวงนั่นน่ะอย่าให้เหมือนกันหมดนี่เป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นทั่วโลกเห็นไหมไม่งั้นก็ไม่ต้องตีกันไม่ต้องลบกันนั่นน่ะเพราะว่าเมตตาไม่เท่ากันนั่นน่ะความรู้ไม่เท่ากันนั่นน่ะความอดทนความนั่นน่ะ ความให้อภัยไม่เท่ากันก็เลยเกิดเห็นไหมเกิดไม่เท่ากันเกิดความคิดลบกันทะเลาะกันอาฆาตกันเพราะวิญญาณเหมือนกันแต่เห็นไหมที่บอกว่ามนุษย์เหมือนกันแต่พูดไม่เหมือนกันนั่นน่ะความคิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น เราต้องเอาความคิดของเรามาบูชาคุณแห่งพระพุทธเจ้านั่นน่ะคนโน้นก็ตั้งใจมาบูชาคุณแห่งพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติธรรมมานึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่เราอยู่ในท้องของท่านนั่นน่ะเห็นไหมมันแสนที่ยาก นั่นน่ะตัวแดงๆเนาะผิววังบางอยู่ในท้องจนมาเห็นไหมจนมาเตะกระสอบทรายก็ดีเห็นมามาวิ่งก็ดีทำอะไรได้ทุกอย่างจากไอ้ตัวแดงๆไอ้หนังแดงๆหนังบางๆนั่นเนี่ยเพราะมันอยู่นานเขามันก็เลย ภูมิต้านทานหนังมันก็แข็งแรงขึ้นอะไรต่ออะไรนั่นแหละเจริญเติบโตในเรื่องผิวพรรณร่างกายแต่ทีเนี้ยจิตใจเนี่ยจิตใจนี่กว่าจะได้เป็นพระอริยเจ้านี่แหละต้องคอยปอกมันคอย ขัดคอยถูคอยขัดใจมันเมตตาตัวเองมากๆเนี่ยตัวเองนี่จะลื่นไหลไปทางไหนเนี่ยใช่ไหมนั่นน่ะบางคนเห็นไหมที่บอกว่าเห็นพิษุณีเขาก็มีใจรักใคร่นั่นน่ะอะไรต่ออะไรเฮ้พิษุณีอยู่ป่าองค์เดียว หน้าตาดีอะไรต่ออะไรเห็นไหมทีนี้ก็ไปพูดให้พิษุณีใจอ่อนพิษุณีก็เอ๊ะทำยังไงเนาะร่างกายก็ไปบิณฑบาตก็เหนื่อยพออยู่แล้วไม่ใช่คงโลสองโลหรอกเนาะอยู่ป่าเนี่ยเห็นไหมกลับมาก็เหนื่อยแล้ว ไอ้หนุ่มๆมาเจอเขาก็พิศวาสนั่นน่ะเห็นไหมเธอคิดว่าต้องโอ้ลมไปทำไร่ทำนากันดีกว่าเนี่ยเห็นไหมทั้งที่เป็นลูกจ้างทองก็เห็นไหมพยายามทำไปทำมาพูดไปพูดมาบอกว่า ไปทำยังหนุ่มยังสาวไปทำทำมาหากินดีกว่านั่นเห็นไหมอะไรตาอะไรเฮ้ทำยังไงเนาะจะให้รอดตัวได้ทีนี้ก็ไม่ไปสักทีหลงรักอยู่นั่นเองก็เลยรักที่ตาก็เอาฟักลูกตาให้นั่นน่ะฟักลูกตา เห็นไหมแก้
แค่อะไรอนาคามีเนาะนั่นแหละฟักลูกตาทีนี้ก็โอ้โหตายแล้วเราไปเจอพระเข้าแล้วลูกช่างทองก็ตกใจนะว่าแม่เจ้านี่เป็นคนที่เป็นสละได้จริงๆ ทีนี้ก็กราบเลยตกใจนั่นแหละเห็นว่าแค่นาคามีนั่นแหละไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายนั่นแหละไปหาพุทธเจ้าก็เดินด้วยใจนั่นเองตาบอดแล้วญาณความรู้นี่มันสว่างนั่นแหละญาณความรู้ มันสว่างที่ใจนั่นน่ะตาบอดตานอกบอดแล้วตาในมันไม่บอดนั่นน่ะก็ไปกราบพุทธองค์นั่นเห็นมาดวงตาก็คืนกลับมาอีกนั่นเห็นมามีใจปีตินั่นน่ะได้ฟังพุทธเจ้าเทศอะไรต่ออะไรนั่นแหละเห็นมาด้วย พุทธานุภาพนั่นน่ะความดีนั่นน่ะที่บอกว่าพนังบางคนเห็นไหมมีศรัทธานั่นน่ะปาดแต่เนื้อท้องน่องก็ดีนั่นน่ะเอามาต้มทำเป็นน้ำปานะวันพระไม่มีน้ำไม่มีน้ำต้มเนื้อไม่มีเนื้อขาย ก็ไปเอาเนื้อตัวเองนี่แหละต้มไปพระก็ป่วยนั่นน่ะด้วยใจศรัทธานั่นน่ะก็กลัวศีลจะขาดกลัวจะว่าโกหกพระนั่นน่ะเนี่ยต้นฉบับ ต้นฉบับของการพระโสดาบันนั่นน่ะไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายนั่นน่ะกลัวตกนรกนั่นน่ะแต่มากลัวตกนรกมากกว่ากลัวตายกลัวเจ็บพระองค์ก็พอรู้เขาก็มาเยี่ยมไงบอกว่านายเขา นายเขาป่วยเขาออกมาไม่ได้นั่นน่ะเขาออกมาไม่ได้แต่ไปบอกให้เขามาเถอะไปบอกให้เธอมาเถอะมาได้สนทนาอะไรมาเยี่ยมเนาะก็คานออกมานั่นน่ะก็พุทธองค์ก็ให้พรใช่ไหมให้พรไอ้เนื้อขามันก็ เกิดมาอย่างเดิมนั่นน่ะแล้วก็บัญญัติเนี่ยบัญญัติไม่ให้ภิกษุฉันเนื้อมนุษย์นั่นน่ะแม้กระทั่งน้ำต้มเนื้อมนุษย์เห็นมาโอ้โหมีใครอ่ะที่จะมีศรัทธาขนาดนั้นน่ะนั่นน่ะเห็นมาเนี่ยมันเหมือนว่าต้นบัญญัติ ที่คนแรกๆนั่นน่ะโสดาคนแรกๆนั่นเองเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าญาณทัศนะที่เราได้หันกลับมาเนี่ยหันกลับมาดูใจเราว่าเราเข้ามาวัดเนี่ยเราได้อะไรไปน่ะในวัดเราได้อะไรกับพุทธศาสนานั่นน่ะ บางคนนะเราก็เชื่อเลยที่อยู่ใกล้ๆนั่นเราได้เห็นกับตาได้เห็นความนึกคิดของเขาน่ะที่เขาปล่อยวางที่เขาละได้นั่นเห็นมานี่แหละมันเป็นบุญของนักบวชน่ะเป็นบุญของพุทธบริษัท
ใครละได้ใครสนใจนั่นเนี่ยมันก็เข้าทางมรรคาปฏิปทาเนี่ยปัญญาจะได้มันก็เป็นเรื่องของเขานั่นเนี่ยใช่ไหมโยมทีนี้คนได้ก็เป็นบุญของเขา ทีนี้เห็นไหมครูบาอาจารย์บางองค์นางหลวงปู่ต่างๆหลวงปู่บุญญฤทธิ์ก็ดีเห็นไหมพอท่านอายุมากแล้วก็มีคนดูแลมีคนช่วยเหลือเห็นไหมแม่ชีบางองค์ก็มีคนช่วยเหลือมากนะทานบารมีของเขาอดีตชาติที่ สมเคราะห์กันมานะได้สร้างบุญกันมาทานบารมีทีนี้ก็เหมือนหลวงปู่ต่างๆหลวงปู่พิษณุก็ดี ตอนนั้นน่ะเราไปเยี่ยมพญาไทไปให้หลวงปู่หลวงปู่ก็เป็นชรามาก เราเนี่ยสงสารเราไม่อยากจับเลยแขนของท่านนี่ผอมเหมือนหนังติดกระดูกเหมือนน่ากลัวจะหลุดนั่นน่ะอุ้มลำบากนะคนอายุมากๆอุ้มลำบากจับก็กลัวนั่นน่ะความที่พระอริยเจ้า นี่อาตมากลัวบาปมากนั่นน่ะที่บอกว่าอยู่ใกล้พระสกปรกไปสวรรค์อยู่ใกล้พระอรหันต์ไปนรก นั่นน่ะโยมเตียนก็ไม่ได้แต่ว่านึกอะไรก็ไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมกลัวบาปอยู่งางเรามันชอบอย่างนั้นน่ะน่ะ ช่วยเหลืออยู่ข้างนอกทีนี้ก็เราก็มานึกนะหลวงปู่ทำไมอ่ะสร้างวัดสร้างวาได้เยอะเห็นไหมสร้างพระที่มาดูแลสร้างพระที่มาเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยยากเหมือนกันนั่นน่ะหลวงปู่ก็จะไล่ให้ไปปฏิบัติไม่ต้องมาดูแลเรามากนักหรอก ไปภาวนาเถอะเดี๋ยวหลวงปู่ตายแล้วไม่มีใครสอนนั่นแหละท่านก็บอกให้ปฏิบัติเห็นไหม เนี่ยความเมตตาของครูบาอาจารย์ทุกองค์น่ะหลวงพ่อสังวานก็บอกงี้แหละหลวงปู่มั่นก็อย่านอนใจนะว่าพิสุเท่าองค์นี้จะไม่ตายเนี่ยเวลามันใกล้เข้ามาแล้วนะ อะไรต่ออะไรนะนี่ก็จะ80แล้วอะไรต่ออะไรนะท่านก็พูดใช่ไหมนั่นน่ะไม่นอนใจให้ปฏิบัตินี่ก็เวลาเข้ามาเยอะแล้วนะพวกเรา70แล้วเราจะไปอยู่ถึงไหนอีกใช่ไหมนั่นน่ะ74แล้วเนี่ย สี่ใช่ไหมพม่าใช่ไหมโยมนี่ก็7เพราะฉะนั้นน่ะหลวงปู่น้อยท่านก็ไปเห็นไหมหลวงปู่คำผิวเห็นไหมเป็นสมองเต้นสมองตีบเต้นเลือดนั่นเห็นไหมทานยาไตก็ดี ทานตะมุนไพ่พอเข้าไปโรงพยาบาลแล้วก็คนก็ไม่อยากให้กินแล้วทีนี้ก็ทำดิทำใบพัดทำบอลลูนเจ็บนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นแหละบางทีมันก็ไม่หายมันก็อุดตันต่อไปอีกนั่นน่ะทำไงอ่ะนั่นน่ะเห็นไหมก็เพราะว่าวิทยาศาสตร์มันมีนั่นน่ะ ขาหักก็เอาเหล็กต่อก็ได้อะไรต่ออะไรใช่ไหมแต่เส้นเลือดเนี่ยลำบาก
หัวใจอะไรต่ออะไรนี่เห็นไหมไม่มีพระดูแลพระทั่วประเทศไทยใช่ไหมไม่มีเห็นไหมปล่อยให้ครูบาอาจารย์ธรรมยุทธก็ดีมหานิกายก็ดีบางทีไม่ได้ดูกันนี่เห็นไหมมันเป็นยุคอะไรก็ไม่รู้นั่นน่ะ นะไปดูนั่นดีกว่าดูเกมดูอินเทอร์เน็ตกันดีกว่าใช่ไหมนั่นน่ะสนุกดีนั่นน่ะเพลินแต่ช่วยเหลือครูบาอาจารย์หนุ่มๆนั่นน่ะเห็นไหมได้ช่วยกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะเนี่ยบุญของหลวงพ่อสังวานท่านบอกว่า เมื่อเนนมาหลวงพ่อสังวานมีแต่คนแย่งกันดูเลยนั่นเพราะครูบาอาจารย์จะสอนเอาไว้เห็นไหมหลวงปู่มั่นก็มีดูกันทั้งคืนนั่นเห็นไหมทีนี้ครูบาอาจารย์ใหญ่ๆช่วยกันมารุ่นหลังๆนี่ พระนุ่มๆก็ต้องเสียสละใช่ไหมดูแลกันอย่างดีเนี่ยหลวงปู่อะไรหลวงปู่อารามอะไรต่ออะไรเห็นไหมหลวงปู่บุญญฤทธิ์ก็ยังมีญาติโยมช่วยกันดูนั่นนะเพราะฉะนั้นนะจึงว่าบุญเหลือเกินทีนี้นะถ้าไม่ดูกันนะ มาถึงเราเราก็ไม่มีใครดูนั่นน่ะเป็นกรรมนั่นน่ะครูบาอาจารย์เราไปกันหมดแล้วนี่นะนั่นน่ะใครเราจะเป็นผู้เสียสละใช่ไหมนั่นน่ะมานึกดูนั่นน่ะหลวงพ่อสนั่นท่านก็นึกเอาไว้ดีเห็นไหมช่วยกัน ที่สุดเท่านั่นน่ะเห็นไหมเท่าแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลนั่นน่ะช่วยดูแลท่านก็เห็นไหมเหมือนหลวงพ่อบุญลือหลวงพ่อนั่นท่านก็อยู่กับหลวงพ่อบุญลือนั่นน่ะท่านก็ดูแลกันนี่แหละเพราะฉะนั้นน่ะไม่ดูแลกันเนี่ยเห็นไหม บุญกุศลเนี่ยมันก็มีจริงๆนั่นแหละแค่นวดบีบนวดครูบาอาจารย์เนี่ยได้นางฟ้า500เป็นบริวารย่อมไม่ได้ก็ย่อมได้นั่นแหละไม่อยากได้ก็ย่อมได้เนี่ยอานิสงส์เห็นไหมโอ้พระช่วยหลวงพ่อสังวานกันเยอะเห็นไหมบุญของท่าน เพราะฉะนั้นน่ะอาตมาก็พูดไปนะนึกถึงหลวงปู่คำผิวเห็นไหมเขาไม่รู้จักแกญาติโยมไม่รู้จักนั่นแหละเขาก็ไม่รู้ว่าหลวงปู่เป็นอะไรเพราะหลวงปู่ไม่คุยไงหลวงปู่อายุมากแล้วทานข้าวแล้วก็ตายเท่านั้นเองใช่ไหมหลวงปู่ไม่ได้เทศให้ใครฟังมากนั่นแหละ ท่านก็ปฏิบัติอยู่ในใจของท่านนั่นแหละพวกนี้สว่างทุกองค์นั่นแหละพวกปฏิบัติได้เห็นไหมพวกมีอภิญญากายทิพย์ท่านสว่างนั่นแหละเห็นไหมทีนี้ไอ้บางคนมันไม่เห็นนะมันสว่างยังไงก็ไม่รู้ เห็นไหมนี่แหละคุยกันนะนั่นแหละ เดี๋ยวจะว่าอาตมาเนี่ยเอาเรื่องอะไรมาโม้ให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ยอมฟังแต่ที่วัดสังฆทานนะมันฟังไปไกลนะบางคนลูกหลานก็ยังไม่รู้หัวเราะอีกนะเห็นไหมหัวเราะหลวงปู่อีกหลวงปู่อารามอะไรต่ออะไรก็เขาก็ทำไร่ทำนาไปไม่ได้สนใจเข้าวัด นั่นน่ะเขาก็ไม่รู้เขาก็นึกว่าพระหลวงตานั่นน่ะจนหลวงปู่ไป
ทำพิธภัณฑ์นั่นแหละคงจะรู้ว่าคนมาวัดเยอะคนมาทำงานกรุงเทพก็ดีนั่นแหละนึกถึงคุณแห่งความเหน็ดเหนื่อยทำไปก็เหน็ดเหนื่อยเหลือเกินจะเอาเงินไปไหนอ่ะใช่ไหมสร้างบุญไว้ถ้าบุญมีจริงเนี่ยเขาก็มาสบายกันนั่นแหละเห็นไหม บางคนเห็นว่าเหมือนอย่างสุนัขอ่ะที่มันไม่มีใครเลี้ยงอ่ะเขาก็น้ำข้าวมั่งอะไรเศษอาหารไปเทไว้นั่นแหละมันก็มากินของมันทุกวันเนี่ยนั่นแหละเราก็มานึกดูก็เพราะว่ามันทำบุญมันน้อย มันได้กินแต่น้ำข้าวใช่ไหมนั่นแหละ กินน้ำข้าวก็หัวปลาทูนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะเขาสร้างทานมาน้อยเขามาเป็นสุนัขก็ยังลำบากนั่นน่ะสุนัขบางตัวมันมีมรดกนะน่ะเจ้าของตายแล้วก็โอนมรดกให้หมาหมดเลยนะชาวต่างชาติไม่รู้จะไปโอนให้ใครไงนั่นน่ะ เอาเพื่อนนี่แหละเป็นหมาเพราะมันไม่มีเพื่อนโอ้มันไม่มีเพื่อนนั่นน่ะมันไม่มีเพื่อนโยมก็เอาเพื่อนหมานี่แหละมาเป็นเพื่อนใช่ไหมโยมนี่แหละมันเป็นธรรมะก็ไอ้หมา หมามันก็เป็นกรรมนั่นน่ะใช่ไหมไม่ใช่โอ้อ่ะไว้ตรงเนี้ยคุณโยมจ้านี่แหละจึงบอกว่าเพราะว่ามันไม่มีใครเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนที่มาดูแลหลวงปู่ได้เนี่ย มันเป็นบุญทุกคนเลยนะถือว่าเสียสละใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยท่านสัมพันธ์ก็ดีหลายองค์นะดูแลหลวงปู่สังวานกันท่านเจ้ยท่านอะไรเนี่ยก็ช่วยกันหลวงพ่อสนองก็อะไรคำนึงก็ดีท่านคำนึงนั่นน่ะก็ดูกัน ท่านอะไรสุกัญญาก็ดีดูหลวงพ่อสนองนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าช่วยกัน เพราะฉะนั้นน่ะใครดูแลเนี่ยเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งถูกแล้วถูกอีกไม่ต้องพูดว่าถูกกี่ครั้งเนี่ยนะนั่นน่ะ นั่นน่ะไม่ใช่ว่าเราไปดูแค่อยากจะได้นางฟ้า500เป็นบริวารใช่ไหมโยมมันมากกว่านั้นนั่นน่ะกุศลบารมีเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมในหลวงของเราเห็นไหมพอท่านสวรรคตไปแล้วเนี่ยทำยังไงอ่ะให้มันพิสดารให้มันสวยทำยังไงให้มันสวยให้มันงาม เนี่ยประดับประดาวาระสุดท้ายแล้วทำยังไงเห็นไหมนั่นน่ะเหมือนยังกับถวยเทพเขามาเห็นเขาก็ดีใจนะนั่นน่ะว่าบรมโพธิสัตว์ที่เสียสละให้บ้านเมืองนั่นน่ะเห็นไหมมีแต่คนรัก แต่จะเอาดวงใจอันที่พูดได้เนี่ยเอาไว้มันไม่ได้เพราะว่าชรามากแล้วนั่นน่ะทุกคนจะต้องไปหมดใช่ไหมนั่นน่ะทุกคนจะต้องนี่แหละที่บอกว่าอนิจจังไม่เที่ยง นี่แหละอนิจจังไม่เที่ยงเนี่ยความไม่เที่ยงแท้ความไม่แน่นอนแห่งชีวิต นี่นะอะไรต่ออะไรมาเกิดมาสร้างความดี
เนี่ยมาสร้างสองสร้าง สร้างความไม่รู้กับสร้างความรู้ไว้ในโลกนั่นเองสร้างความโกรธไว้กับพ่อแม่สร้างความเสียใจไว้กับพ่อแม่ลูกบางคนเห็นมาจะตายยังหาเงินไว้ให้พ่อแม่ได้อีกเห็นมา5 ล้าน 6 ล้านอะไรต่ออะไรนี่เนี่ยเห็นมาเป็นมะเร็ง ไอ้เด็กๆเห็นไหมที่ฝักขวบก็ยังหาเงินให้พ่อแม่ได้นี่แหละลูกกตัญญูนั่นแหละใช่ไหมเราเกิดมาทับตายหาไม่ได้เลย5-6 ล้าน ให้พ่อแม่ใช่ไหมนั่นแหละลองนึกดูก็แล้วกันนั่นแหละไอ้เด็กตัว13-14มันหาได้ เพราะความกตัญญูความดีเห็นไหมนี่แหละโยมคิดง่ายๆนะคนไทยเนี่ยเห็นไหมคนไทยใจพระนะคนไทยใจบุญใจถึงนั่นแหละเห็นไหมความดีถ้าไม่เอาความดีมันก็ตกไปที่ลำบากนั่นแหละเห็นไหมมาเกิดกับลำบากเห็นไหมปู่ย่าตายาย ก็ลำบากนั่นแหละบางคนอยู่กับหลานยังเด็กๆก็ลำบากบางคนนั่นแหละเห็นไหมอาศัยพึ่งกันแล้วคนยุคนี้ลูกหลานก็น้อยเห็นไหมถ้าลูกตายซะแล้วจะทำยังไงนั่นจึงบอกว่าชีวิตเนี่ยมีค่ามาเกิดแล้ว มาเกิดแล้วทำความดีได้ตลอดเนี่ยเป็นบุญของทุกๆคนเลยนะ นั่นแหละโรงพยาบาลก็เหมือนกันนั่นแหละทำมามันก็เป็นบุญบารมีช่วยคนได้เป็นบุญบารมีนะนั่นแหละช่วยไม่ตายไม่นั่นแหละเห็นไหม นี่แหละได้เลี้ยงอริยเจ้าได้ดูแลพระอริยเจ้าโอ้โหมันเป็นฝันมือจริงๆนะที่เจ้าคุณนอพูดนั่นนะเอาให้เขารักษาหน่อยเป็นฝันมือหมอจะได้บุญอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นคนที่ ที่ไม่ละเอียดใครจะไปรู้ใช่ไหมอ้าวหลวงตาอายุมากๆเป็นคอเน่าขึ้นมาเป็นมะเร็งอ้าวช่วยหน่อยเถอะหมอนั่นแหละช่วยหน่อยเถอะหมอแต่หมอต้องไปขอรักษาให้หลวงปู่นะหลวงปู่ก็กลัวเชื้อโรคจะตายเห็นนะ เนี่ยเห็นไหมกลัวเชื้อโรคจะตายเจ้าคุณนอเนี่ยความเมตตาของท่านมันจะได้ตายไปกับอาตมานั่นแหละตายไปในไฟด้วยกันนั่นแหละท่านไม่อยากไปฆ่ามันไม่อยากให้หมอมาฆ่ามันนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าผู้รู้เป็นผู้เจริญผู้รู้เนี่ยใครไปดูแล นั่นแหละครูบาอาจารย์เป็นบุญสูงนั่นแหละเห็นไหมจึงบอกว่าคุยกันไว้เนาะให้เราเป็นไงช่างหัวมันเราจะตายจะเป็นช่างมันแต่อยากให้พี่น้องของเราอนุชนรุ่นหลังใช่ไหมที่ว่าไม่ต้องเกี่ยงกันนั่นแหละบวชกันเยอะวง ตายหลวงปู่มั่นนั่นน่ะเห็นไหมดูแลกันนั่นน่ะเห็นไหมบางทีหลวงปู่อยู่โรงพยาบาลกลางคืนไม่มีใครดูแลนั่นน่ะอยากได้อยากได้พระไปดูแลเห็นไหมที่วงเดียวกันอะไรกันก็ดีนะไม่ต้องเกี่ยงงอนนั่นน่ะ
ไม่ต้องเกียงงอนกันอะไรต่ออะไรได้บุญนั่นน่ะภาชนะนุ่มๆดีรู้จักกดนอนรู้จักกดทนนั่นน่ะแต่ต้องมีผัดกันใช่ไหมสองสามโมงอะไรเงี้ยง่วงนอนแล้วก็หลวงพ่อจาเห็นไหมดูแลกันอย่างดีเลย พระต่างชาติก็ช่วยกันดูแลพระไทยพระต่างชาติเห็นไหมดูแลจะกันจนร่วงลับไปนั่นเห็นเนี่ยบูชาคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นน่ะหลวงปู่มาเกิดเนี่ยเป็นต้นบุญหลวงปู่คำผิวก็ดีหลวงปู่เห็นไหมหลวงปู่หลายๆองค์นั่นเนี่ย หลวงปู่ศิลากดีหลวงปู่พระรามใช่ไหมนั่นน่ะที่หลวงปู่นั่นบอกว่าพระอรหันต์หลวงปู่บุตรดาบอกมีสี่ห้าร้อยองค์นั่นก็ล่วงลับไปเรื่อยๆนั่นน่ะเห็นไหมใกล้จะขึ้นมาอีกใช่ไหมจะขึ้นมานั่นน่ะก็เป็นบุญของประเทศไทยนั่นน่ะประเทศไทยเนี่ยเห็นไหม เขาบอกว่ามันจะมีอะไรอ่ะคุณมันจะมีมืดกลางวันหรือเปล่าไม่รู้คืนเนี้ยเนาะทีนี้มันไม่มืดกลางวันเนี่ยถ้ามืดกลาง นั่นแหละเหตุเหมือนกันนะบอกลางนั่นแหละถ้าเกิดมีนะ นั่นแหละมันบอกเกตโยมนั่นแหละหลวงปู่ท่านก็ท่านพูดนะอาตมาไม่รู้หรอกอาตมาก็คุยเอาไว้นะได้ยินได้ฟัง ฟ้าร้องท่านสั้นท่านยังรู้เลยวันนี้บ้านเมืองไม่ดีพอสายๆเขาก็บอกเนี่ยอะไรอ่ะเขามาป้นสถานทูตนะอะไรต่ออะไร โอ้หลวงปู่รู้เลยฟ้าร้องสั้นๆคืนเดียวมันไม่ยาวนี่วันนี้ฟ้าร้องแปลกนะหลวงปู่นะวันนี้ไม่ดีนะเห็นไหมท่านรู้เลยเนี่ยยานความรู้เนี่ยรู้ข้างนอกรู้ข้างในนะโยมนะกรรมฐานเป็นของดีนั่นแหละสมาธิเป็นของดี ทำไปเถอะทำไปจนหมดชีวิตของเรานั่นน่ะเราจึงจะรู้ว่าถ้าได้มันจะเห็นคุณค่ามากนั่นน่ะแม้มีคุณค่ามีราคามากนั่นน่ะทองคำหมดประเทศก็ยังสู้พุทโธไม่ได้ใช่ไหมโตพุทโธภาวนาของเราเรื่องลมหายใจ อันมีค่าใช่ไหมโยมถ้าเราหมดลมหายใจแล้วทองคำหมดประเทศก็เราก็ใช้ไม่ได้นะเห็นไหมมันมีค่าแค่ใช้อยู่ในโลกใช่ไหมโยมนั่นน่ะเพชรพลอยก็มีค่าอยู่แค่ลมหายใจนั่นน่ะ นี่แหละจึงบอกว่าน่าคิดนะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะ อาตมาว่ามันไม่มีใครเก่งอ่ะเก่งก็ตายไม่เก่งก็ตายนั่นแหละเก่งต้องไปนิพพานนะใช่ไหมโยมเก่งต้องภาวนาได้นั่นน่ะนั่นน่ะเก่งนั่นน่ะเก่งอันบริสุทธิ์เก่งไม่เบียดเบียนใครไม่อิจฉาริษยาใครนั่นน่ะเก่งอย่างเนี้ย ดี พ่อแม่ใช่ไหมถูกปู่ย่าตายายปฏิบัติธรรมใช่ไหมนี่แหละคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นไหมเขาจะเข้าไปหาความดีเข้าไปถึงนิพพานนั่นน่ะ ทำของเขาใช่ไหมทำไปนั่นน่ะ
มันสว่างวันไหนก็เป็นบุญของเขานั่นน่ะน่ะบุญเท่ากันสว่างหมดในลานธรรมนี่ก็บุญของเขาเลยนั่นน่ะที่บอกว่าสำเร็จกันเป็นแสนแสนโกรธโกรธนั่นน่ะฟังเทศทีหนึ่งก็สำเร็จไปเป็นเทวดาไปฟังเทศบนนู้นนั่นน่ะถ้าเรายังไม่ยอมสำเร็จก็เป็นรอย พุทธเจ้าอยู่บนนู้นนะทีนี้พอเวลาหลวงพุทธองค์มาโปรดก็นี่เทพที่มีบุญวาสนาไม่ต้องข้ามไปถึงพระสียเมตไตรเลยพระสียเมตไตรอีกถ้าไม่สนใจภาวนาก็เพลิดเพลินไป ไม่สนใจนั่นน่ะภาวนาก็เรื่องของแกเถอะฉันไปเที่ยวดีกว่าสุดขอบจักรวาลนั่นน่ะทีนี้พอหมดบุญแล้วก็มากลับมาเกิดอีกมาตั้งบารมีต่ออีกไม่ได้มาฟังเทศก็วาสนาก็น้อยลงไปอีกนั่นน่ะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่า อย่าท้อแท้ใจนั่นน่ะนั่นน่ะหวังอะไรไม่ได้หวังสวรรค์นิพพานอันนี้แหละหวังภาวนาของเรานั่นน่ะใครทำได้ก็เหมือนว่าปริญญายะโพสัมโพธายะมันเกิดนั่นน่ะถ้ายังทำไม่ได้มันก็ยังดี นั่นน่ะไปเป็นนิสัยเอาไว้นะโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะเห็นมาทานข้าวไปทุกวันข้าวมันก็ไม่อยู่กับเราเลยนั่นน่ะมันก็ออกไปจนหมดน่ะเห็นมานั่นน่ะมันก็เป็นทางผ่านนั่นน่ะหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรมันก็เป็นทางผ่านนั่นน่ะแต่กุศลที่ทำได้มันอยู่กับ จิตวิญญาณน่ะนั่นน่ะจิตที่รู้นี่เองใช่ไหมโยมไอ้อันไหนมันผ่านไปหมดดื่มน้ำอะไรก็ผ่านไปหมดใช่ไหมนั่นน่ะนี่แหละที่ว่าน้ำใจบริสุทธิ์นั่นน่ะที่เรามาทำความดีกันนั่นน่ะที่เราไม่ต้องมาโกรธมาทะเลาะกันนั่นน่ะเห็นไหมมาวัดแล้ว เขาก็มีความสุขนั่นน่ะนั่นน่ะจากที่เพลิดเพลินเห็นไหมเพลิดเพลินจนลืมนั่นน่ะลืมหลงไปอะไรต่ออะไรปฏิบัติเข้าปฏิบัติเข้าก็ความหลงลืมมันก็ไม่มันก็น้อยลงนั่นน่ะบางทีแค่นิดเดียวเห็นไหมไปห้องน้ำก็ลืมนั่นน่ะเนี่ยเราจะบอก อย่าไปเอากุญแจไว้นอกตัวกุญแจรถเนี่ยวางก็ลืมเวลาไปเนี่ยสบายใจแล้วก็ลืมนั่นน่ะนั่นน่ะมันขาดสติเดี๋ยวเดียวมันก็ลืมนั่นน่ะบางคนเห็นมาเอาไว้เอาสตังไว้หน้ารถเข้าไปเอาของอีกที่ในบ้านหน่อยเดียว ต้องสมัยอาตมายังไม่บวชหกเจ็ดหมื่นหรือไงก็ลืมแล้วน่ะวางเดี๋ยวก็หายเลยห่อกระดาษก็หายเลยนั่นน่ะเห็นไหมก็ลืมเดี๋ยว นั่นน่ะเป็นเพราะอย่างนั้นน่ะเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์จะลืมได้ใช่ไหมน่ะทุกคนมีสิทธิ์ ที่ไม่ลืมได้ถ้าเป็นพระอริยเจ้านั่นน่ะที่เรียกว่าอะไรอ่ะสัญญาเนี่ยสัญญามันมั่นคงขึ้นนั่นน่ะสัญญามันสติมันเชื่อมโยงจนมันไม่หลับน่ะมันไม่หลับจิตมันลือสว่างใช่ไหมนั่นน่ะพวกนี้เนี่ยเขาประเสริฐนะ นอนพักกายแต่จิตเขาไม่หลับ
นั่นเห็นไหมหลวงปู่ก็ไม่อยากพูดให้ลูกหลานฟังนั่นเห็นไหมเหมือนนะหลวงปู่ไปเห็นอยู่คนเดียวไงคนท้องไร่ท้องนาเขาก็ไม่รู้ว่าหลวงปู่ได้อะไรมามั่งท่านก็ไม่เล่านั่นเห็นไหมทีนี้คนปฏิบัติเก่งๆหลวงปู่ก็คุยจ้อเลยใช่ไหม นั่นน่ะหลวงปู่ก็คุยจ้อเลยแต่คนไม่เก่งมันก็อยากคุยคุยเรื่องไร่เรื่องนาอะไรไปนั่นน่ะคุยไม่เข้านั่นน่ะไม่เข้ารัศมี นั่นน่ะเห็นไหมไม่เข้าไปในจิตในใจของท่านนะท่านก็ท่านก็ไม่รู้จะพูดยังไงความเมตตาเนาะนี่แหละจึงบอกว่า คนหลายคนเข้าไปหาหลวงปู่นั่นน่ะบางคนปฏิบัติได้เขาก็ดีใจหลวงปู่ก็ดีใจอย่างนี้สิเนาะมันถึงจะจะได้สบายสักทีนั่นน่ะแม้ถ้าเป็นแม่บุญเรือนจะได้สบายหัวใจสักทีใช่ไหม แม่บุญเรือนถ้าลูกคนไหนร่ำรวยลูกคนไหนสบายใจแม่จะได้สบายใจสักทีปฏิบัติกันเก่งขึ้นอะไรต่ออะไรเห็นไหมคนที่ปฏิบัติได้70-80ก็ยังพองอยู่งั้นนะเนี่ยทำไมลูกติดคุณแม่บุญเรือนนั่นน่ะเอ๊ะทำไมคุณพี่แลไม่แก่เลยทำไม ผ่องใสเหลือเกินนะคุณยายก็ไปเจอกันไปเยี่ยมมาเห็นนะปฏิบัติได้พอวันสองวันเขาไปแล้วเห็นนะเนี่ยนะกายมันผ่องขึ้นผ่องขึ้นนั่นนะคนปฏิบัติได้มันสว่างขึ้นสว่างขึ้นนั่นเองนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะใจนี่สำคัญมากใช่ไหมโยมไม่มีอะไรแล้ว ที่จะมาถ้าเทียมกับคุณธรรมมันนี่โยมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะเกินเวลาหรือเปล่าเราก็มองไม่เห็นเนาะอายุมากเข้าพูดเดี๋ยวมันก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วมั้งเขาให้เราคุยชั่วโมง มั่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงบอกว่า คุณงามความดีที่ลูกหลานไทยนั่นน่ะน้ำจะท่วมไฟจะไหม้ก็ยังได้ช่วยกันเห็นไหมเราบอกเราก็พูดเลยนะบอกว่านั่นน่ะเราไม่ทำห้างเอาไว้พอน้ำท่วมแกอกก็ร้องไห้กันแล้วเห็นไหมน่ะต้นไม้ กูก็ไม่ปลูกกูก็โค่นหมดนั่นน่ะพอเวลาเกิดเรื่องราวนะเราก็ต้องใช้วิชาของลิงบางทีนะขึ้นไปขึ้นทำห้างขึ้นไปไปอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมพอเราอยู่บ้านนอกนี่นะต้นไม้4 ต้น 5 ต้นเราก็ผูกเอาไว้นั่นน่ะเห็นไหมมาแค่ยอดต้นก็ไม่กลัวใช่ไหม ไม่มีอะไรก็ตายหมดนั่นแหละเป่าฟันมนุษย์ใช่ป่ะนั่นแหละฮะมีลูกมะพร้าว2 ลูกถักไว้ให้ดีเชือกผูกให้ดีนั่นแหละเอาไว้ตรงแถวหน้าอกเนี่ยมันก็ลอยไปได้เนาะนั่นแหละมันจะลอยไปไหนก็ให้มันลอยไปก่อนนั่นแหละใช่ไหมโยมจะลอนน้ำมันก็ได้ อนนท์เลยแม่บอกไว้นะลูกเอ้ยเขาก็ลอนติดรถไว้นะ2 ลูกนั่นน่ะลอยไปนู่นละโคราชนู่นน่ะนั่นน่ะมันถ้ามันมานะท่านบอกนี่แหละจึงว่าไอ้ข้าวแห้งข้าวแห้งก็คือข้าวตากมั่ง
ข้าวตากมั่งกระยาศาสตร์มั่งเก็บให้ดีใช่ไหมกินได้เลยนั่นน่ะข้าวเมามั่งใช่ไหมที่ตอนนั้นไม่ต้องพูดเรื่องต้มแกงใช่ไหมโยมนั่นน่ะนี่น่ะมนุษย์เห็นมาลำบากเกินทำมันเป็นขึ้นมาน่ะแค่อุดรเนี้ยอุดรหนองคายอะไรนะที่ว่า อะไรอ่ะตะกอนน่ะน้ำท่วมเห็นไหม ไม่รู้ว่าลดลงแต่มันก็ที่ ที่มันยังไม่ลดก็มีใช่ไหมนั่นน่ะมาจนถึงกาฬสินธุ์มาจนถึงร้อยเอ็ดนั่นน่ะไอ้บางที่ก็เอาไปแจกไม่ทั่วใช่ไหมนั่นน่ะ ก็ได้แต่ไอ้ปากทางลำบากนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะบุญกรรมมันไม่เท่ากันนายโยมนะนั่นน่ะจึงบอกว่าวัดสังฆทานก็มีส่วนเนาะช่วยนั่นน่ะช่วยกันเพราะฉะนั้นน่ะวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองอยู่ก็ช่วยมาตลอดนั่นน่ะช่วยกันนี่แหละ องค์พระบาทสมเด็จก็ช่วยเห็นไหมนั่นน่ะกลัวมันไปไม่ถึงนั่นน่ะเห็นไหมแต่สมัยเนี้ยเครื่องบินก็ไม่ได้เอาไปแต่ก่อนยังเอาบินไปกันเลยลงมาก็มีนะใช่ไหมนั่นน่ะลงไม่ได้นั่นน่ะจึงบอกว่า เมืองไทยเนี่ยเห็นไหมยังได้ช่วยกันนะนั่นน่ะนี่แหละเป็นบุญนะเขาคนที่ช่วยถ้าเขาตายไปเขาก็ไปใจเขาดีเขาไปเป็นเทวดาก็ได้นั่นน่ะน่ะเห็นไหมนี่แหละทานบารมีเนี่ยมันละเอียดนะโยมเนาะนั่นน่ะความดีเนี่ย นะเดี๋ยวมันเขาจะให้เราโอ้ยไฟดวงนี้มันก็ไม่ส่องไปที่นาฬิกาเลยนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราดีใจนะโยมนะที่วันนี้เราก็ไปอยู่ที่ศรีราชาเขาก็โทรมาให้มาเทศบอกว่าโอ้ ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าถ้ามีต้องเยอะองค์โน้นองค์นี้ก็เทศได้เนาะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราก็ความเมตตากันนี่แหละเนาะช่วยกันไปจนตายเนาะพระไม่มีเรื่องอะไรแต่ว่ามีเรื่องช่วยกันอย่างเดียวเนาะนั่นน่ะขอให้มีได้ช่วยกัน นั่นน่ะจึงบอกว่าสารานิยธรรมนั่นน่ะมันเกิดขึ้นในดวงใจของครูบาอาจารย์เนี่ยพุทธองค์บอกว่าสารานิยธรรมนั่นน่ะถ้าไม่มีสารานิยธรรมนะนั่นน่ะพระอดก็อดไปสิพระคุณเจ้าอยากจะอดก็อดไปพระคุณเจ้ามีก็มีไปก็แล้วกัน เราไม่ให้นั่นน่ะพุทธองค์ก็เลยบอกต้องสร้างศาลานิยธรรมเอาไว้นั่นน่ะเห็นไหมมาบิณฑบาตแล้วยังต้องใส่บาตรกันอีกใส่ทำไมก็ไปหากันมาเองแหละนั่นน่ะท่านบอกว่ามันเป็นบุญแค่ข้าวสารพีเดียวก็ยังให้กันไม่ได้เห็นไหมนั่นน่ะทานบารมีเนี่ย ถ้าท่านเห็นดินะนั่นน่ะพิมานเก้าโยชน์สิบโยชน์นั่นน่ะร้อยโยชน์พันโยชน์ท่านพูดนั่นน่ะไอเราไม่เห็นสักโยชน์หนึ่งนะตาไม่ดีตาจะเป็นตากระทูหูกระทะใช่ไหมหูก็ได้ฟังไม่ไกลยมโยมสู้หูหลวงปู่มั่นไม่ได้
ลูกผู้ลูกผู้อะไรลูกผู้ฟันน่ะนั่นน่ะพวกนั้นน่ะนั่นน่ะลูกผู้น้อยลูกผู้น้อยอยู่ทางสุพรรณน่ะก็หลวงพ่อเนียมขัดน้อยนั่นน่ะตรงนี้ไปเดินธุดงค์ไม่ได้ตรงนี้ยังเป็นพระหนุ่มอยู่ตรงนี้ไปได้ก็ท่านก็ไปกราบก่อนพอไม่เชื่อไปเสือมันไล่กวดเราเสือมันไล่กวดก็หลวงปู่ก็กำลังฉันข้าวเฟี้ยงเลยเฟี้ยงกระโจนไปที่เสานั่นแหละโอ้โหบอกว่าผมได้ยินอยู่ในป่าฮะฮะฮะเสียงไม่รู้ผ้าขาวมันมาปิดหัวเสือเนี่ยวิ่งเข้าป่าไปมันจะมากัดมันจะมากัดพระอุดหนุ่มนั่นน่ะนั่นน่ะมาพอกลับมามาไหว้หลวงปู่ใหญ่บอกว่าแหมไม่เชื่อหลวงปู่ไปเสือมันไล่กวดเอานั่นน่ะเห็นมายานท่านดีนั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะโยมคนมีตบะนะมีฌานมีนั่นน่ะมีภาวนาโอ้โหแมวหมาเราก็เต็มวัดจะไปให้รัชกาลที่ห้าไปอ่ะมันก็อายเขาสิเรามีตะขี้แมวขี้หมาวัดก็แจวเรือเลยไปกันเลยว่าไปไม่ถึงวัดหลวงปู่บังตาไว้ เห็นไหมตายเรามันไม่มีบุญเนาะไปวัดหลวงพ่อเนียมไม่ได้ได้กลับกรุงเทพเลยเห็นไหมแต่อยากไปไหว้นั่นน่ะเห็นว่าพระอรหันต์สมัยโบราณหลวงพ่อนงไปแจวเรือไปไหว้ติดสมาธิไงหลวงพ่อบอกว่าหนามยอกกับหนามบงนั่นน่ะไม่ต้องขึ้นมาน่ะหนามยอกกับหนามบงนะคุณไปเถอะนั่นน่ะกลับมาภาวนาได้เลยนะเพราะฉะนั้นนะคุณโยมก็ขอให้ญาติโยมมีความสุขความเจริญนะเดี๋ยวจะไปตรงเวลาเขาเนาะขอให้มีความสุขความเจริญคิดถึงหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จขอให้อยู่ในภูมหาลาโภมหายะโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงการมากมายจะได้ช่วยพุทธบริษัทให้ไปตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนตามปากคุณแม่บุญเรือนเนาะต้องบุญเติมขอให้มีความสุขความสุขทุกท่านทุกคนเทอญทุก